หันครับค่ะจากร้านบุญปั่นฮารุแอนด์ดงนะคะชื่อบุญปั่นก็คือเป็นชื่อของคุณย่าของพี่หยันค่ะครับย่าก็สอนทำอาหารตั้งแต่เด็กๆครับทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งป้าที่บ้านทำอาหารเป็นกันหมดนะครับก็เลยได้ใช้ชื่อย่านี่แหละมาเป็นชื่อร้านมันเริ่มมาจากเราชอบกินบะหมี่เย็นแล้วรู้สึกว่าบะหมี่เย็นอ่ะมันคือของอาหารคาวที่เย็นอ่ะเอ้ยงงไว้เมื่อก่อนคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วสนใจแต่ละนั้นแล้วก็เลยชอบกินมันตั้งแต่ตอนนั้นจนมาจบที่ไปให้สุดเลยก็เริ่มฝึกมาตั้งแต่ทำอะไรไม่เป็นเลยจนไปถึงเทคคอร์สที่ญี่ปุ่นแต่ก็เทคคอร์สเล็กๆกับมาสเตอร์แก่ๆ 2-3 คนแต่ละเมืองอะไรเงี้ยครับก็ไปมา3เมืองก็กลับมาฝึกที่นี่อีกตอนนี้ก็ถึงขั้นพอใจในระดับนึงละแต่ในอนาคตเนี่ยจะดีกว่านี้อีกครับคือเราเริ่มตะเวนออกบูธหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าประสบการณ์สั่งสมมาเรื่อยๆจนอยากจะทำร้านก็เลยได้ตรงเนี้ยมาเป็นร้านก็ไปเรื่อยๆไปหลายที่อ่ะตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ปีที่แล้วนี่วิ่งอยู่เป็น20งานเลยมั้งครับแต่สนุกดีครับไม่ได้กำไรสักงาน จริงๆแล้วผมว่าโซบะมันไม่ได้ดีเลยมันแทบจะไม่อร่อยด้วยซ้ำเพราะมันคือธัญพืชที่ไม่มีรสชาติอะไรเลยมันแค่กลิ่นครับมันคือความท้าทายเนาะจากที่เราเริ่มต้นทำเส้นสดมันคือความท้าทายกับอุณหภูมิกับสภาพแวดล้อมด้วยเมืองไทยนี่ทำยากมากใช่มันแข่งกับเวลาอันนี้แหละค่ะคือความท้าทายที่เราแบบอยากเป็นเหมือนเริ่มต้นเนาะเป็นเริ่มต้นที่หนึ่งในเชียงใหม่มากกว่าเมนูของที่ร้านมีซาลุกระด้งซาลุคือตะกร้าสารตะกร้าสารก็คือเหมือนบะหมี่ที่วางไว้บนตะกร้าครับเขาเลยเรียกว่าซาลุราเมงซาลุโซบะอะไรเงี้ยครับเพื่อมากินกับน้ำซุปด้านข้างที่เย็นๆหรือว่าเป็นน้ำซุปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับส่วนด้งเนี่ยด้งมันก็คือดงบุหรี่ก็คือข้าวหน้าต่างๆของญี่ปุ่นนี่แหละครับเราก็เลยจับจุดชัดเจนมาเลยว่าบุญปันซาลุแอนด์ด้งเราจะขายแต่ซาลุและด้งแล้วก็แอปเปิลไทเซอร์อื่นๆก็จะมีนิดๆหน่อยค่อยๆมากันนะครับผมทำไม่ทันจริงๆครับเพราะว่าร้านเราเพิ่งเปิดได้แค่3อาทิตย์เองนะคะด้วยความที่เรายังใหม่เนาะบางทีมันมีข้อบกพร่องมีข้อติชมเราก็อยากให้ลูกค้าใจเย็นนิดนึงคือที่บอกว่าค่อยๆมานี่ก็คือแบบอยากให้คุณภาพอาหารมันออกมาดีทุกจานจริงๆถ้าเราเร่งทำมันก็จะยิ่งไม่ดีอ่ะใช่ยิ่งเราเร่งตัวเราแล้วก็เร่งในตัวลูกค้าด้วยค่ะครับถ้าเชิญชวนมาก็คือเชิญชวนว่าร้านของเรา2คนเนี่ยมีแต่ความสนุกครับนั่งแล้วดูวิญญาณครับมากเลยครับสนุกดีครับเปิดทุกวัน6ตอนนี้นะคะเปิดทุกวัน6โมงถึง4ทุ่มหยุดทุกวันพฤหัสค่ะยังไงก็ทักข้อความมาในเพจก่อนหรือว่าโทรมาสำรองที่นั่งก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเราแบ่งโต๊ะจองกับโต๊ะ walk in อย่างละครึ่งๆแต่ละวันอยู่แล้วค่ะเส้นถนนเจริญประเทศเลยนะคะเลยโรงแรมเพชรงามประมาณ150เมตรถึง200เมตรจอดรถได้ฝั่งซ้ายมือเลยค่ะ